ไม่ได้ให้เผื่อกล้องเซฟแบ็กดอกครับผมวันนี้นะมาทำบุญวันเกิดที่สุพรรณนะครับผมก็คือความตั้งใจของผมในปีนี้เนี่ยคือต่างกับทุกปีคือคิดว่าอยากทำอะไรที่มันแบบมากกว่าเดิมเป็นการรวบรวมตอนปกติปีที่ผ่านๆมาเราจะรวบรวมเงินแล้วก็ไปให้กับทางโรงพยาบาลที่ต่างๆอะไรเงี้ยแต่ว่าปีนี้เหมือนแบบอยากลงแรงด้วยอะไรเงี้ยครับผมก็เลยคิดว่าเป็นกิจกรรมใหม่ๆที่ได้ร่วมกับแฟนคลับด้วยเพราะว่าโดยปกติเนี่ยคือเราจะแบบเอาเงินไปให้เขาแล้วก็แบบมีร้องเพลงให้แฟนคลับฟังเสร็จแล้วก็กลับบ้านแต่ว่าปีนี้ค่อนข้างจะอยากทำอะไรที่มันแบบแตกต่างจากเดิมด้วยใช่ครับผมก็วันนี้มีเนี่ยฮะอย่างข้างหลังนี่ก็คือเขาเรียกว่าเหมือนบูรณะโรงเรียนจากสิ่งที่เขามีอยู่แล้วแล้วก็บางอย่างที่เขาไม่มีเนี่ยเราก็ได้นำเข้ามาช่วยอะไรเงี้ยครับผมไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของยาอาหารพวกอะไรที่อำนวยความสะดวกให้กับเด็กๆที่อยู่ที่นี่ครับทำอะไรบ้างคะทาสีเล่าให้ฟังหน่อยครับนี่ทาสีมีทำอะไรอีกนะต่อตู้มีห้องน้ำทาสีมีต่อตู้นะฮะมีทาสีห้องน้ำต้นไม้มีทำห้องน้ำปลูกต้นไม้อะไรเงี้ยครับผมแล้วก็มีพี่ๆเพื่อนๆอะไรเงี้ยเอาของต่างๆแบบหนังสือทีวีอะไรเงี้ยมาให้น้องๆเพื่ออำนวยความสะดวกเห็นว่าตั้มมาด้วยใช่ครับผมตั้มสุธนครับผมตั้มน้องตั้มก็มาด้วยเพราะว่าคือจริงๆเนี่ยวันนี้เนี่ยหลายๆคนก็เขาบอกว่าเป็นฤกษ์ดีวันดีของทางบริษัทก็จะต้องไปไหว้สวดมนต์อะไรนะฮะก็แต่ว่าพอดีตั้มเนี่ยเขาก็เหมือนแบบพี่วันเกิดพี่ผมมาเลยนะครับก็ขอบคุณน้องมากๆนะฮะแล้วก็ตั้มเองเขาก็ทำแบบมาทำตรงนี้เพื่อแฟนคลับเขาด้วยนะก็หวังว่าผลบุญในวันนี้จะถึงแฟนคลับของตั้มด้วยและหลังจากบูรณะเสร็จแล้วจะมีกิจกรรมอะไรอีกครับผมหลังจากบูรณะเสร็จแล้วนะฮะก็คงจะเป็นแบบมันจริงๆงานมันเกิดในวันนี้ไม่ได้มีพิธีรีตองอะไรขนาดนั้นก็คือแบบอยากให้สบายๆแล้วก็เป็นกันเองแบบเป็นเหมือนแบบเหมือนผมใช้ชีวิตปกติอะไรเงี้ยครับผมไม่ได้แบบจะต้องแบบกินข้าวต้องแยกกันหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องใช่เดี๋ยวเราก็มีพักเที่ยงกินข้าวอะไรเงี้ยทำกิจกรรมวันนี้ผมก็พาแบบน้องๆในทีมที่ทำงานตัวเองมาด้วยก็เหมือนแบบมาช่วยกันทำอะไรที่เป็นประโยชน์ต้นปีนะแล้วก็วันเกิดด้วยก็จะได้แบบเผื่อกลางปีไปชิ้นปีไปจะได้แบบเรื่องงานที่มีประสาทอะไรต่างๆจะได้ผ่านไปได้ด้วยดีครับครับมาที่นี่ตอนนี้พี่ผู้ชายดูดูให้กลับบ้านด้วยกลับไปหกนะขอบคุณครับมีเครื่องบินเดินกลับแล้วเหรอเดี๋ยวต้องขับรถเลยนะต้องไปทางกลับขอว่านอนเลยครับก็หาเจอพี่ก็ปีใหม่ด้วยนี่แฟนปีใหม่นะแฟนปีใหม่ปีใหม่ที่เป็นพี่ AI คนนึงอ๋อเดี๋ยวต่อไปเราจะไม่ได้เจอกันแล้วจ้ะก็เรียกว่าสารสัมพันธ์แต่ละพอเลิกกันแล้วมาเลือกใครเนี่ยทอมเบอร์มาไก่เนี่ยมาคุยเนี่ยฮัลโหล5 4 3 Happy Birthday ค่ะขอบคุณครับ27 ปีแล้วครับผมวันนี้มา17 ปีนี่27 ครับเป็นไงบ้างครับสำหรับวันนี้ก็สำหรับวันนี้นะฮะก็มาทำบุญแตกต่างจากเดิมปกติอยู่กรุงเทพก็ร้องเพลงแล้วก็นำเงินที่รวบรวมได้อะไรเงี้ยผมที่แบบไปเพื่อนๆพี่ๆน้องๆแฟนคลับต่างๆโดยปกติเราจะนำไปมอบให้กับโรงพยาบาลต่างๆหรือว่ามูลนิธิต่างๆแต่ว่าครั้งนี้ต่างออกไปก็คือมาลงแรงด้วยก็คือเนี้ยฮะทาสีบูรณะโรงเรียนนั่นเองก็คือมีทั้งทาสีมีทั้งห้องน้ำมีปลูกต้นไม้นะฮะแล้วก็มีนำสิ่งมาอำนวยความสะดวกแก่เด็กไม่ว่าจะเป็นตู้มีอา
าหารยาอะไรเงี้ยครับผมเยอะแยะมากมายทำไมเราถึงได้ขึ้นคือตอนแรกครับความตั้งใจของผมคืออยากจะขึ้นไปบนดอยนะที่เด็กเขาเรียกว่าเด็กที่ไม่มีโอกาสจริงที่เด็กที่ค่อนข้างลำบากมากจริงแต่ว่าด้วยส่วนหนึ่งเราก็แชร์กันกับแฟนคลับว่าแฟนคลับเขาก็อยากมาแล้วก็เลยคิดว่าหาโรงเรียนที่สามารถแฟนคลับมาได้ไม่ไกลมากแล้วก็โรงเรียนที่ค่อนข้างที่เราจะเข้ามาแล้วก็ทำอะไรที่เป็นประโยชน์ให้กับเขาได้มากที่สุดกิจกรรมนี้มีอะไรยังไงบ้างครับกิจกรรมวันนี้นะฮะก็มีทาสีตอนนี้ทาเสร็จไปแล้วรอบนึงแต่ว่าเดี๋ยวต้องทาซ้ำอีกรอบแล้วก็มีห้องน้ำมีปลูกต้นไม้แล้วก็มีเดี๋ยวมีห้องสมุดอะไรเงี้ยครับผมไปจัดห้องสมุดจัดชั้นวางจัดอะไรเงี้ยหมายถึงว่าที่บางคนก็เหมือนเอาตู้มาบริจาคมาอะไรอย่างเงี้ยเรื่องตู้นี่ยากนะครับเห็นงบบางคนเอาทีวีมาคนก็ทีวีโอ้เรื่องตู้ครับจริงๆผมทำได้แต่ผมว่าแบบโอเคถึงจะทำได้จริงเดี๋ยวไปดูบ้านนะอย่าเผากันเลยครับปีนี้มีอะไรให้ของขวัญตัวเองเลยครับปีนี้อะครับยังครับผมโดยคงถ้าอยากได้นะก็ไม่มีอะไรที่อยากได้ขนาดแต่คงเป็นระหว่างปีมากกว่าก็หาข้อที่ต่างให้ตัวเองได้เองอะแบบซื้อนี้เป็นของขวัญตัวเองไว้กันครับผมแต่ว่าคงต้องรอถึงวันนั้นเพราะว่าตอนนี้มันเหมือนยิ่งโตขึ้นเราก็ยิ่งไม่ได้แบบอยากจะเขาเรียกว่าไม่ได้อยากจะเอ้ยพอวันเกิดแล้วต้องได้อะไรขนาดนั้นไม่ได้คิดขนาดนั้นแต่คิดว่าวันเกิดทั้งทีก็ทำอะไรที่มันเป็นประโยชน์กับตัวเองทั้งเป้าอะไรนะครับสำหรับปีนี้ครับก็ถ้าปีนี้ตั้งเป้าไม่ได้มีขนาดนั้นส่วนใหญ่ก็เน้นเป็นกำไรชีวิตไปละกันถ้าเป็นไปได้ก็ขอให้เพลงผ่านเร็วๆอีกนานไหมครับจะได้ฟังผมว่ามันกี่เปอร์เซ็นต์แล้วตอนนี้80นะฮะแต่ก็ต้องรออีกสักครู่คุณบอยคุณบอยการเกิดที่คุณชื่อดวงอะไรอย่างนี้จริงๆไม่ขนาดนั้นครับผมเพราะโดยปกติเนี่ยไม่ใช่ไม่เชื่อนะแต่หมายถึงว่าเราก็ทำในส่วนของเราผมเป็นคนมีความเชื่อว่าถ้าต่อให้ดวงดีแค่ไหนสุดท้ายเราไม่ทำมันก็มีค่าให้เลยอย่างเงี้ยผมก็เลยแบบเป็นคนที่ทำอะไรอยู่ตลอดเวลาอะไรเงี้ยในเรื่องของดวงก็เรียกว่าถ้าถึงเวลาใช่มันก็ใช่รวมถึงเรื่องความรักด้วยถ้ามันใช่ใช่ใช่วันนี้เห็นมีตั้มมาด้วยมีมิ้นชาลิดามาด้วยครับผมก็เป็นพี่ๆน้องๆกันครับมาแบบวันเกิดเราอะไรเงี้ยเขาก็มาเพราะว่าโดยอย่างจริงๆไม่ใช่มีแค่ตามอะไรเงี้ยมีพวกซีดีพวกอะไรเงี้ยพวกตามของเราอะไรเงี้ยมีแต่ว่าทุกคนติดงานแล้วก็เผอิญวันนี้เนี่ยเอาจริงๆเป็นฤกษ์ดีครับบริษัทเขาไปไหว้กันที่ศาลหลักเมืองใช่เขาเอาไปไหว้กันตั้งแต่เช้าแต่ว่าพอดีตั้มเนี่ยตั้มสุธนเขาก็แบบเพิ่งมากับพี่ละกันวันเกิดพี่ยังมีนะครับผมส่วนคนอื่นก็ไม่ได้ผมไม่ได้น้อยใจอะไรแต่ว่าคือแบบเข้าใจทุกคนงานที่ต้องรับผิดชอบแล้วก็ทางน้องนิ่งเนี่ยก็มาเป็นกลุ่มเพื่อนเพราะว่าอย่างเขามาก็มีพี่เจนนี่มีพี่ท็อปมีพี่หลายๆคนที่เขาฝากของมาแต่ว่าพอดีน้องมิ้นมาได้ในจังหวัดนี้พอดีแต่ถ้าเกิดพวกพี่เขาไม่ติดอะไรพวกพี่เขาคงมาเหมือนกันแกงส้มหลังแกงส้มแกงส้มคุณหายย้อนหลังโทรมาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วโทรมาตั้งแต่เมื่อคืนว่าเอ้ยพี่วันนี้ทำอะไรโน่นนี่นั่นบอกเอ้ยมึงอย่าคุยเลยเพราะตอนนี้ไม่ใช่วันมึงอย่าคุยไม่ใช่วันเกิดไม่ต้องมาคือจะถามว่าจะอยู่ไหนจะมาหาอะไรอย่างนี้แต่ผมบอกว่าเอ้ยแบบยังไม่ใช่วันเกิดไม่ต้องมาเซอร์ไพรส์อะไรรู้ทันอะไรเงี้ยใช่ก็เลยแบบน้องบอกเดี๋ยวไว้กลับไปก็คือวันนี้ก็บอกน้องว่าวันนี้มาทำกิจกรรมแฟนคลับแล้วก็เดี๋ยวแบบกลับไปแล้วเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวไปเจอกันจะเห็นตุ๊กตาที่ชอบนะฮะอยู่ที่บ้านแกงส้มมาให้อย่างนี้โอ้ยไม่รู้เลยฮะยังไม่รู้ว่าน้องซื้อหรืออะไรยังไงแต่ว่าผมก็บอกหลายๆคนนะเขาถามว่าอยากได้อะไรนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยผมบอกถ้าไม่ใช่รถกลับบ้านก็โอ้ไม่ถ้าไม่ใช่รถกับบ้านก็ไม่ต้องซื้อหรอกอะไรเงี้ยเพราะไม่ได้อยากได้จ้าก็ขาดไปก่อนเลยขอบคุณค่ะไม่รู้ขอบคุณครับเดี๋ยวมี OST ต่อนะ
กว่าในรถกระบะรถของเล่นได้ในรถกระบะของเล่นได้ก่อนบ้านบ้านของเขาหมดเดี๋ยวนี้พวกก็ไม่หรอกบ้านกุ๊กจอนพาไปมุมโบราณที่มีนั่นป๋องสีเปิดระวังสีกล้องหน้านะสวัสดีครับทำอะไรชาว OIC แล้วก็ว่าไปเลยทำอะไรยังไงบ้างวันนี้มีใครอะไรยังไงบ้างซ้อมก่อนซ้อมก่อนเดี๋ยวผมจะสอนให้แล้วสวัสดีครับชาว OIC ครับผมฮั่นอิสยาครับวันนี้วันเกิดผมมาทำอะไรยังไงก็ว่าไปเลยอ๋อถ่ายตัวเองแล้วก็พูดแย่พูดแย่สวัสดีครับชาว OICผมฮั่นอิสยานะครับวันนี้นะฮะผมอยู่กับแฟนคลับทุกๆคนฮะเย้ครับผมวันนี้เนี่ยแฟนบูรณะที่จังหวัดสุพรรณครับผมมาบูรณะโรงเรียนนี่ทาสีเสร็จไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ว่าเดี๋ยวต้องรอซ้ำอีกทีนะฮะแล้วก็มีส่วนอื่นอีกเยอะแยะมากมายแต่คิดว่าเวลาคงไม่มีขนาดที่จะให้พาไปดูขนาดนั้นนะครับผมวันนี้ก็เป็นกิจกรรมวันเกิดผมยังไงก็ฝากทุกคนแฮปปี้เบิร์ธเดย์ให้พรอาวุธส่งอะไรวะเดี๋ยวกิจกรรมจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันครับเดี๋ยวกิจกรรมจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับเย้เย่ปอมมากเย่ปอมมากเหนื่อยมากพี่หลานตั้งอยู่ไหนสามคนอ่ะเรียนครูก่อนวันนี้ใครอยู่พี่ตาหิวหรอวันนี้หิวข้าวแล้วอ่ะก็บอกว่าวันนี้ผมเพื่อนมีน้องๆมาด้วยครับนี่ผมมีเย้เปลี่ยนมุมหน่อยเปลี่ยนมุมหน่อยไม่ใช่อ่ะนี่อ่ะนี่ครับวันนี้นะครับผมไม่ได้มีอะไรวะวันนี้นะผมไม่ได้มาคนเดียวอ้าวแล้วมาไงวันนี้ผมมากับตั้มวราวุฒิครับจะเล่นนี้ผมมากับตั้มสุพลครับสวัสดีครับผมตั้มเดอะสตาร์สิครับวันนี้มาวันเกิดพี่ก็ขอบคุณน้องมากๆนะฮะที่มาร่วมเขาเรียกว่าผมต้องทำสิ่งดีๆผมต้องขอบคุณพี่มากกว่าเพราะว่าอยู่ปกติแล้วว่าทำงานไงไม่ออกมาทำพี่ให้มาช่วยเฉยๆบุญนะพี่ไม่แบ่งไม่เป็นไรผมว่าให้พี่ไงวันเกิดพี่มาทำให้พี่เลยเนี่ยรักแค่ไหนสุดไม่ถ่ายพี่ก็ไม่ได้ถ่ายไม่ถ่ายไม่ถ่ายเพราะว่าคนเดี๋ยวดูเดียทันป่ะทันป่ะเบียร์มัวเบียร์ทันไม่ทันไม่มีใครทันมัวแต่กินยุบเร็วไปนะยุบเร็วไปนะทันเลยที่นี่มาแล้วเอามีมาดูค่ะหามุมบ่หามุมมุมสว่างสว่างอุ้ยตรงนี้ตรงนี้เออนั่นแหละเดี๋ยวเขาถามว่าปีนี้กี่ขวบแล้วคะปีนี้นะครับผมอายุ27นะครับผมรู้สึกไงบ้างคะ27แล้วแก่รู้สึกว่าจริงๆก็แอบรู้สึกว่า1ปีจะผ่านไปอย่างรวดเร็วนะครับแต่ว่ายิ่งโตขึ้นก็มีภาระที่มากขึ้นแต่ว่าหลายๆคนก็ถามถึงหลายๆเรื่องนะฮะว่าเมื่อไหร่นะอายุก็เยอะขึ้นแล้วจะมีคู่หรือยังดูดีนะแล้วกันนะแต่มีเสียงแทรกเข้ามาดูว่ายังไงทาสีเสร็จไปแล้วมอบของขวัญเสร็จไปแล้วเป็นไงบ้างคะตอนนี้นะฮะก็จริงๆเนี่ยต้องบอกว่าเป็นความรู้สึกที่ขอเลื่อนกล้องหงนิดนะครับก็รู้สึกดีครับผมได้ทำกิจกรรมแบบนี้นานๆนานๆทีที่จะได้แบบเขาเรียกว่าได้ทำกิจกรรมแบบนี้เพราะโดยส่วนใหญ่จะอยู่บนเวทีครับเลื่อนกล้องขึ้นแล้วกันนะฮะแสงน้อยขึ้นเนี่ยครับไงต่อครับทำห้องสมุดพยาบาลมีห้องสมุดมีห้องพยาบาลสนามเด็กเล่นสนามเด็กเล่นห้องน้ำมีสนามเด็กเล่นมีปลูกต้นไม้นะครับแล้วก็มีอีกหลายอย่างมากๆครับมีมอบเงินทำบุญด้วยหลายแสนนะครับคุณอุ้ยเ
อุ้ยเนี่ยไม่ใช่เงินเกี่ยวกับเงินนะฮะเมื่อยแขนพูดถึงการทำบุญอ๋อครับมีเงินทำบุญด้วยครับผมก็เดี๋ยวไปรอดูแล้วกันนะว่าพวกเราบริจาคอะไรประมาณเท่าไหร่เพราะว่าโดยจริงๆเนี่ยวันนี้เนี่ยโรงแรมด้วยอยากให้มันต่างกันจริงครับหมดเวลาแล้วครับเดี๋ยวเจอกันแล้วเดี๋ยวเราเจอกันจบข่าวจบข่าวโอ้ไอ้แนะนำชื่อจริงชื่อจริงโอ้ยสิละหมดเวลาแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราเจอกันผมฮั่นอิสริยะแล้วเจอกันครับสำนักข่าวไอซีรายงานจบข่าวแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันผมฮั่นอิสริยะสำนักข่าวโอไอซีรายงานบายบายโอ้ไปครับผมมือเลยค่ะแม่หาแม่หน่อยมาแม่ฮันมาแล้วนี่สวัสดีครับเฮ้ยขโมยหมวกมาใส่ทำไมอ่ะขโมยหมวกใส่จะเป็นทางตัวการขับแฟนขับซื้อให้นะไปนี่ระวังสีอะไรบ้างดูครับหัวเบิกไม่ต้องเป็นหัวคิดผักเลยนี่ไม่สบายกลับบ้านเลยป้ามานี่ป้าสวัสดีครับนี่เกิดเจเนอเรชั่นนะเองทำทานให้ลูกค้าสามคนขออีกได้ไหมคุณเดียนนะครับไม่ได้ไม่ต้องมาใจเย็นนะคะทุกคนนะคะมีไทยนะ1 2 3กล้องเบียร์หน่อยนะคะ1 2 3อีกรูปนึงค่ะ1 2 3ของพี่หน่อยนะคะ1 2 3ขอบคุณค่ะไม่ได้ถูกไปปะเนี่ยจมูกโดนสีปะคะทำงานก่อนวันนี้โนทุกสิ่งทำได้ไหมคุณดี